สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความรักกันนะคะใน12ราศีนั่นเองแล้วก็จะเป็นคลิปนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นั่นเองค่ะแล้วก็ราศีของคลิปนี้ก็คือชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลของลิสเนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเนาะแล้วก็เป็นชาวราศีธาตุลมด้วยนะคะอันนี้อลิสใช้วันเกิดแบบไทยเนาะดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันดูค่ะเรามองว่าอันไหนที่รู้สึกว่าตรงเนาะหรือว่าดีเนี่ยก็น้อมรับกลับไปอะไรที่มันไม่ดีนะคะลองไปตั้งรับแก้ขายตามสไตล์ของตัวเองจะดีมากเลยอันนี้คือจุดมุ่งหมายในการทำคลิปดีกว่าเนาะอ่ะถ้าใครเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะคะก็คือแม่หมออลิสเนาะดังนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้กดติดตามอลิสฝากกดติดตามกันไว้นิดนึงเนาะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อมาดูแบบ12ราศีแล้วก็ดูแบบพิจารณานะมีหลากหลายนะคะเป็นเรื่องของคำแนะนำแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ากับชาวราศีตุลความรักในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะยังไงก็แฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนด้วยเราจะเริ่มสำหรับคนโสดก่อนนะคะแล้วก็สำหรับคนมีคู่จะอยู่ในพาร์ทท้ายแต่ใครที่สถานะซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่แน่นอนเลยว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบดูนะคะจะได้รู้สึกว่าเรามีข้อจำกัดอะไรเรามีอะไรที่ควรระวังนะคะวันนี้ใช้2สำหรับนะรามเสดทาโร่แล้วก็ตัวโมนาลิซาทาโร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มสำหรับคนโสดก่อนนะคะสำหรับคนโสดอย่างแรกเลยทำไมคุณยังโสดอยู่มาดูเหตุผลนิดนึงว่าถึงตอนเนี้ยถึงตอนที่คุณมาเจอคลิปอลิสเนี่ยชาวราศีตุลที่โสดเหตุผลคืออะไรอันนี้รามเสดเนาะอลิสเห็นได้ว่าความรู้สึกของชาวราศีตุลเนี่ยเหมือนคือเราต้องบอกว่าการโสดของคุณเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องทั้งดีและไม่ดีในตามโมเมนต์ดีกว่าหรือตามสถานการณ์เช่นถ้าตอนนี้คุณมีเรื่องราวโฟกัสเช่นการงานการเงินการเรียนกันใช่ไหมแล้วความรักเนี่ยมันยังไม่ได้สำคัญอะไรมากเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าการโสดของคุณอ่ะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรแต่ถ้าคุณรู้สึกเหงามากๆสำหรับคนที่แบบเริ่มที่จะมาโฟกัสเรื่องความรักเนี่ยการโสดของคุณจะเริ่มแพนิคนะคะเริ่มวิตกกังวลเริ่มแบบเฮ้ยทำไมเราถึงโสดแล้วก็นิสัยเนี่ยด้วยความเป็นธาตุลมด้วยสำหรับเดือนนี้เนาะความโสดของคุณอ่ะคุณจะรู้สึกความกดดันเนี่ยเห็นได้ชัดว่ากดดันแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบนะคะเวลาจะชอบใครรักใครเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเราคงไม่ดีเท่านั้นเขาคงไม่ชอบเราคือบางทีก็เนกาทีฟใส่ตัวเองมากเกินไปอันนี้อลิสอยากให้ระวังนะมันเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้บางทีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกไปโฟกัสหรือพูดคุยหรือเรียนรู้อะไรกับใครมากพอเสน่ห์มันก็ไม่ได้เกิดมาด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เรายังไม่มีใครเข้ามาณตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเสน่ห์ดึงดูดของคนโสดมีอะไรไหมนะคะมาดูเสน่ห์ดึงดูดกันนิดนึงชาวตุลมีเสน่ห์ไหมจริงๆอลิสรู้สึกว่าเสน่ห์ยังไม่มานะในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบคุณน่ากำลังจะโฟกัสเรื่องอะไรบางอย่างอยู่โดยที่มันไม่ใช่เรื่องความรักอะบางคนอาจจะเป็นงานเงินเรียนอะไรที่อลิสบอกไปทั้งหมดแหละเลยทำให้คุณเองเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจที่จะคุยกับใครหรือเรียนรู้กับใครมากพอแต่ถ้าเรามาขุดเสน่ห์ของชาวตุลในเดือนกุมภาพันธ์จริงๆเนี่ยเสน่ห์ของคุณอะคืออะไรรู้ไหมคือความเปิ่นๆเปิ่อๆเนาะซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยความไม่ระมัดระวังตัวความเป็นธรรมชาตินะการไม่เกรงเนี่ยจะเป็นเสน่ห์ของชาวราศีตุลทำให้คนเนี่ยเขามองมาแล้วเขาก็อมยิ้มมีคนเข้ามาแบบดูแบบอารมณ์รู้สึกน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะแบบพองามนะแต่เราก็ยังรู้สึกแหละว่าถ้าตุลไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอะไรจริงๆก็จะไม่สนใจเลยก็จะปล่อยก็ไม่ได้ให้ใครเข้ามามีอิทธิพลกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้เรามามองว่าโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็ความสละโสดของเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเราถามว่าเสน่ห์กับสิ่งที่อลิสพูดมาทั้งหมดเนี่ยไอตัวตนความคิดกับเสน่ห์เนี่ยมันดูแบบมันไม่น่าจะมีอะไรเข้ามาในช่วงเดือนนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นไพ่อนาคตเนาะดูไพ่อนาคตนิดนึงว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้โอกาสสมหวังจริงๆแล้วอลิสต้องบอกว่าสำหรับคนมีตัวละครแอบรักแอบชอบแอบปลื้มนะคะแล้วโสดอยู่คือเขายังไม่รู้ตัวแน่นอนอะว่าคุณชอบเขาหรือรักเขาเนี่ยเดือนนี้นะถ้าคุณไม่แสดงตัวนะอลิสรู้สึกอย่างเดียวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดเนี่ยคือแบบเหมือนถ้าเราพูดขอโทษนะถ้าหยาบไปก็เหมือนอารมณ์หมาข้าเอาไปกินแล้วเรารู้สึกแค่ว่า
มันพลาดเวลามันพลาดโอกาสไปเลยทำให้ชาวราศีตุลอาจจะกลับมาแบบกังวลอย่างเช่นที่อลิสพูดไปในตอนแรกว่าเออสุดท้ายแม่งไม่น่าเลยรู้งี้เราน่าจะพูดอะไรไปหรือว่าบางทีความช้าของคุณหรือความกลัวของคุณมันอาจจะทำให้คุณเสียโอกาสนั้นๆไปนะแต่ว่าถ้าชาวราศีตุลเนี่ยอลิสต้องบอกว่าจุดสมหวังของคุณนะมันไม่ได้เป็นจุดที่มีคนเข้ามานะแต่เป็นจุดที่คุณเลือกที่จะแสดงความรักออกไปเช่นคุณต้องการคนเนี้ยแล้วคุณก็เริ่มที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขาเข้าไปเรียนรู้กับเขานั่นคือน่าจะเป็นจุดก้าวแรกของความสำเร็จด้านความรักจะทำให้ตุลเนี่ยเขาเรียกออกจากคานได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าคุณไม่ออกเนี่ยมันห้ามไม่ได้อ่ะตุลเองบางทีก็ลมเพลมพัดด้วยความเป็นธาตุลมแล้วเดือนนี้อิทธิพลของกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นเดือนของธาตุลมนะคะดังนั้นคือลมคือขึ้นลงกันสุดฤทธิ์แหละดังนั้นเราก็อยากให้คำแนะนำกลับไปแล้วกันนะคะสุดท้ายแล้วสำหรับคนโสดเนี่ยคำแนะนำคือความแบบความสตรองดีกว่าอันนี้ต้องบอกว่าจะโสดหรือไม่โสดนะหรือแบบมีชอบแอบรักแอบปลื้มชาวราศีตุลผ่านไปได้ยังไงเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ตุลผ่านไปได้แบบสบายแล้วก็ไม่ได้แบบอื้นเอ่ยไม่ได้งองแงงว่าแบบทำไมเราไม่มีคู่ทำไมเราอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าอย่างที่บอกคุณมีเรื่องให้โฟกัสเนาะสำหรับคนที่แอบชอบอย่างที่ลิบบอกถ้าเริ่มที่จะแสดงตัวตนได้คุณจงแสดงความรู้สึกของคุณออกไปให้เขาได้เห็นบ้างไม่งั้นอย่างที่บอกไปมีคนเอาไปปุ๊บทำให้คุณมาวิตกกังวลแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะโทษตัวเองเราไม่อยากให้คุณกลับมาเสียดายเวลาหรือมานั่งพูดอะไรกับเกี่ยวกับอดีตนะอันนี้คือคำแนะนำไว้ของเดือนนี้แต่ถ้าเดือนนี้คุณมองว่าไม่ยังไงฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดแล้วฉันก็ไม่กล้าพูดเหตุอาจจะเพราะว่าเขามีใครแล้วบางคนอาจจะไปชอบคนมีเจ้าของเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นคนมีเจ้าของหรือเขาดูไกลเกินเอื้อมก็บางทีก็มาโทษตัวเองมานั่งเปรียบเทียบตัวเองนั่นคือสาเหตุที่คุณก็เลยต้องอยู่กับตัวเองแบบนี้ดังนั้นอาจจะต้องกล้าแล้วเอาเขามาเป็นแรงผลักดันแล้วทำให้ตัวเองดีขึ้นแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นเข้าไปนะคะยังไงเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวราศีตุลทุกๆคนด้วยใครที่รู้สึกมันเป็นปัญหาอยากจะแก้ไขแบบส่วนตัวนะทักไลน์อลิสตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กำลังใจคลิปนี้กันด้วยนะแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe อลิสฝากกดด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคนมีคู่ต่อมีความสัมพันธ์ต่อใครที่อารมณ์แบบเดทเนี่ยฟังต่อเลยนะอารมณ์แบบเดทมาแล้วคุยกันแล้ว 3-4 เดือนแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีเนี่ยลองมาฟังคนคู่หน่อยเพราะว่าเรามาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานิดนึงคนมีคู่ชาวราศีตุลอลิสมองว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็มั่นคงในความรักดีนะคือตุลน่ะใจของตุลน่ะมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ถ้าตุลคบกับราศีอื่นอะไรประมาณเนี้ยคือตุลกับตุลถ้าเราพูดว่าตุลกับตุลหรือตุลกับธาตุลมเดียวกันคือกุมเนาะราศีกุมตุลแล้วก็เมถุนอ่ะ3ราศีนี้ถ้าตุลคบกับคนที่อยู่ใน3ราศีเนี้ยก็จะเขาเรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและกันคือมันเหมือนแบบถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเคลียร์แล้วมันก็จะจบไปแต่เรามองว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้แย่นะมีบ้างมีความอึดอัดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นแค่กิมมิคเขาเรียกว่าเป็นแค่รสชาติของความสัมพันธ์แค่นั้นเองไม่ใช่อะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่ากลัวเนาะหรือว่าจะก่อให้เกิดเหตุบางคนทะเลาะไปแล้วถ้าดีกันแล้วนะในเดือนหนึ่งเนี่ยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจะคบกันยาวๆเลยแล้วก็ความรู้สึกความสัมพันธ์ของคนถ้าใครแต่งงานใครอย่างเงี้ยจะเริ่มเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะคะอาจจะมองในเรื่องของแพลนแต่งงานหรือใครแต่งงานแล้วก็อาจจะแพลนมีลูกหรือบางทีอาจจะแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราต้องการความมั่นคงในชีวิตหลังแต่งงานของเราอย่างไรครอบครัวเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะเริ่มคุยกันนะคะแล้วก็เดือนนี้ด้วยความเป็นวาเลนไทน์ด้วยก็ค่อนข้างที่ตุลเนี่ยรู้สึกว่าชอบจัดแจงนะคะมีความรู้สึกแบบว่าอยากที่จะทำนู่นทำนี่ให้กับคนรักอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นเรามองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะในความสัมพันธ์สำหรับใครเดทอะไรอยู่นะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือต้องบอกแหละมันนิ่งๆนะคะแต่เดือนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องเริ่มขยับขยายใครที่พูดคุยกันอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นหรือตกลงปลงใจอะไรกันเนี่ยก็เดือนนี้ค่อนข้างที่จะขยับขยายและความสัมพันธ์จะขึ้น1สเต็ปนะคะจากคนที่เขาเรียกคุยกันเนี่ยก็จะเริ่มเดทกันจากคนที่เดทกันก็เริ่มจะพูดคุยในเรื่องของความเขาเรียกอะไรอะชัดเจนมากขึ้นสถานะเนาะจากแฟนเนาะหรือว่าจากเพื่อนคุยสเปเชียลก็เป็นแฟนมากขึ้นก็มีไปได้ที่ในเรื่องของความเติบโตของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะส่วนใครที่เป็นแฟนกันแล้วคบกันมานานแล้วการขยับขยายของความสัมพันธ์ของคุณก็คือ
การรู้จักกันนะคะมากขึ้นในมุมที่เราไม่เคยเห็นบางทีเนี่ยเฮ้ยเธอมีมุมนี้ด้วยเหรอฉันไม่เคยเห็นเลยแล้วเป็นมุมที่คุณก็ยอมรับได้นะแล้วคุณก็ชอบด้วยเรารู้สึกว่าเหมือนได้ต่างคนต่างเห็นมุมแล้วมุมของตุลน่ะตุลก็รู้สึกทำอะไรที่แบบดูดีขึ้นเราต้องบอกเลยใครที่เป็นราศีตุลแล้วมีคู่มีตัวละครเนี่ยค่อนข้างอยู่ในพาร์ทที่ดีอารมณ์ดีกว่าคนโสดแน่นอนเพราะคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหงาเนาะแต่ว่าอันนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องปัญหาอุปสรรคที่เตือนไว้ละกันเนาะคนมีคู่มักจะชอบปะทะอะไรกันนะแต่ว่าเดือนนี้ของชาวราศีตุลค่ะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดความสัมพันธ์เนาะคือเริ่มที่จะอย่างที่บอกว่าเจออะไรที่มันแตกต่างเนาะหรือแบบเฮ้ยเธอเป็นคนแบบนี้หรอเธอชอบทำแบบนี้หรอหรือว่าเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นถ้ามันตกอยู่ในตำแหน่งปัญหาเราแค่อยากให้คุณเองเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจหรือเซอร์ไพรส์อะไรกับมันมากคือเวลาที่เราเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปหาคำตอบว่าเฮ้ยทำไมแฟนเราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วมันจะต้องแบบนั้นตีกรอบแบบนี้บีบคอเนี่ยตุลจะเริ่มเป็นแบบนั้นดังนั้นปัญหาของคุณก็คือพยายามแบบจัดรายละเอียดมากเกินไปเนาะอะไรปล่อยได้ปล่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอะไรที่มันยอมกันก็ยอมกันได้ยอมเถอะเรามองว่าถ้าตุลยอมซะอย่างนะความสัมพันธ์มันก็เลิศแล้วเพราะว่าถ้าเราไปฟังจากราศีอื่นคุณลองไปฟังราศีแฟนคุณสิถ้าตอนนี้แฟนคุณกำลังเครียดอยู่เนี่ยตุลต้องเป็นตัวบาลานซ์ให้เขานะเพราะคุณเป็นราศีตาช่างด้วยดังนั้นเนี่ยเราอยากให้คุณเป็นฝ่ายบาลานซ์ทุกอย่างเองนะสุดท้ายขอคำแนะนำให้กับชาวราศีตุลที่มีคู่กันนิดนึงนะคะโอเคถ้าถามว่าเดือนนี้จะแนะนำอะไรไปทั้งเดือนเลยละกันเนาะเรามองว่าค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ทีละเรื่องทีละราวละกันใครที่มีตั้งใจจะเซอร์ไพรส์อะไรก็ทำไปตามระเบียบการของตัวเองที่ตั้งใจไว้ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดแทนคนรักว่าทำแบบนี้เขาจะยอมรับได้ไหมแล้วคุณอะให้แล้วคุณไปหวังรีแอคชั่นอะไรเงี้ยอย่างเช่นให้ก็คือให้เขาจะรีแอคชั่นอะไรเนี่ยอย่างน้อยให้ใจเรามันเป็นสุขกับการให้ก็พอแต่ถ้าคุณไปคิดว่าแบบให้แล้วเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเขาไม่ดีใจคุณก็มานอยมาโกรธมาวิตกสุดท้ายตุลเองก็รู้สึกเครียดรู้สึกแบบกังวลเหมือนกันสำหรับใครที่เดทอยู่อย่าทำวาเลนไทน์เสียด้วยจากตัวเราเองนะเพราะความคิดของคุณอ่ะมันดันไปด้านของเนกาทีฟนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเตือนนะเรารู้สึกว่าคุณก็ควบคุมได้ดีแหละถ้าตุลบาลานซ์ได้ทุกอย่างก็คือจบนั่นคือสิ่งที่อลิสอยากจะสื่อสารให้ฟังเนาะคุณต้องอยู่ในมุมของเป็นคนบาลานซ์ทุกอย่างในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังไงก็แฮปปี้วาเลนไทน์กันด้วยนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักแล้วก็มีความสุขกับความรักของคุณเองนะคะอะไรที่เป็นปัญหาก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยอยากปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย